ดีครับผู้ชมตอนนี้เล็กซี่อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับอยู่ที่วัดพลุวนารามนั่นเองต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีสุดยิ่งใหญ่เลยนะครับสำหรับการทอดพระป่าสามัคคีวางศิลาฤกษ์ปิดทองฝังลูกนิมิตเพื่อสร้างอุโบสถนะครับและก็ต้องบอกแบบนี้เลยประธานในพิธีของเรานะครับผู้สร้างอุโบสถนั่นก็คือคุณทิพย์หรือว่าคุณจุธาทิพย์พลอินนั่นเองเจ้าของร้านอาหารไทยจากเมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้ได้รับเกียรติจากประธานในพิธีนะครับนั่นคือคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์นะครับประธานในพิธีในการวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศงานจะเป็นอย่างไรความยิ่งใหญ่และมวลศรัทธาของชาวจังหวัดตรังและคนทั่วประเทศจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนอยากจะให้คุณผู้ชมภาพบรรยากาศกันครับจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ในวันนี้เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลเป็นเดชเป็นศรีเป็นสุขสวัสดีมีความเจริญก้าวหน้าปราศจากโควิดไฟวิบัติทั้งปวงให้มีความสุขสถาพรให้มีความมั่นคงในชีวิตประสบแต่โชคลาภด้วยจตุพิธพรชัยนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะสัพเพกามเมตรูปเองการสร้างอุโบสถถือว่าเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นหลักใจของพระพุทธศาสนาภายในวัดหนึ่งตามที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นเพราะวัดต่างๆที่จะเป็นวัดสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีอุโบสถถ้าเป็นวัดราชก็เรียกว่าอุโบสถหรือว่าโบสถ์แต่ถ้าเป็นพระอารามหลวงก็เรียกว่าพระอุโบสถของเราวัดพลุวนารามนี้เป็นวัดราชคือวัดราษฎรก็เรียกว่าอุโบสถ
การสร้างอุโบสถพระอุโบสถนั้นเป็นสถานที่เกิดของพระสงฆ์ต่อไปเมื่อเราสร้างอุโบสถของวัดพุทธวนารามนี้สำเร็จแล้วญาติโยมแบบนี้จะบวชคุณบุตรจะบวชพระก็ต้องใช้อุโบสถต้องทำพิธีในอุโบสถมีการสวดกรรมวาจาจารย์ที่ในอุโบสถนั่นเองเราจะไปทำนอกอุโบสถไม่ได้บวชพระบวชเณรและบวชที่ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเราสร้างโบสถ์เสร็จแล้วก็เป็นโอกาสดีญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆวัดพุทธวนารามนี้ไม่ต้องพาคุณบุตรหลานลูกหลานที่เป็นผู้จาไปบวชวัดอื่นเราบวชที่วัดนี้ได้เลยเพราะว่าเรามีโบสถ์วิสุทธามสีมาเป็นสถานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่วัดต่างๆเมื่อสร้างโบสถ์ได้ประมาณ 90% แล้วหลังจากที่เราได้รับพระราชทานวิสุทธามสีมาแล้วก็ต้องมีการปักหลักเกศสีมาให้เป็นกิจลักษณะโดยได้เชิญนายอำเภอต้องติ่งต้องที่มาปักเกศแดงวิสุทธามสีมาในวัดนั้นๆการกรรมวิธีของการขอรับราชการวิสุทธามสีมาเมื่อได้มาแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราได้รับราชการวิสุทธามสีมาหรือว่าปักหลักเกศวิสุทธามสีมาแล้วเราสามารถบวชพระลูกหลานก็โยมได้แล้วแต่ถ้าให้เป็นตามรูปแบบเออต้องทำพิธีปิดตองขวางลูกนิมิตหรือตัดหวายลูกนิมิตก็เป็นนั้นว่าสำเร็จของอุโบสถหลังหนึ่งหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายมีอายุวรรณะสุขตะพละปฏิปาธนาสารธรรมสารสมบัติและจงประสบสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ
ึ่งสีสันค่ะของงานบุญในครั้งนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าบุคคลท่านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาอย่างไรบ้างให้เขาแนะนำตัวดีกว่าว่าคือใครคะผมชื่อนายสมพรประมวลศิลป์ครับดั้งเดิมผมอยู่ที่นี่นะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะสร้างบุญสร้างโบสถ์สร้างกุศลนะครับแต่ทีนี้ก็ผมอยากจะได้วัดบ้านเรานะครับสวยงามอย่างแรงสวยงามอย่างแรงแต่ชุดในวันนี้คือชุดอะไรอย่างไรคะชุดเงาะป่าครับเงาะป่านะคะเงาะป่าอุปกรณ์ของเงาะป่าต้องมีอะไรบ้างมีวิกแล้วก็มีดอกไม้นะครับมีดอกไม้แล้วก็เนี่ยการแต่งตัวการแต่งตัวรู้เลยว่าเป็นเงาะป่านะคะแต่อุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างอันนี้คืออะไรคะอันนี้ยอทองครับยอทองยอทองค่ะเงินลงมาในยอนี่ได้บุญได้กุศลอย่างแรงเลยครับอ๋อหมายความว่าเงาะป่าเนี่ยเราเดินไปหาประชาชนเพื่อขอปัจจัยให้ร่วมกันทำบุญแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไหนขอดูนิดนึงว่าเวลาวิธีการทำทำอย่างไรบ้างเชิญครับเชิญร่วมบุญร่วมกุศลนะครับทุกวัดทั้ง9วัดหมดเลยนะครับเรามาด้วยเรามาร่วมกันสร้างโบสถ์นะครับโบสถ์ของเราได้โอ้โหอยู่ต่อไปนะครับนี่จะได้บวชลูกหลานของเรานะครับนี่ถือว่าเป็นภาพความน่ารักนะคะของเงาะป่าของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตถามประชาชนกันบ้างนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับการมาร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะมาขออนุญาตนะคะคุณยายมาขออนุญาตแก๊งสาวสวยของเรานะคะมาปรบมืออ่ะยอบังยอทองบังนะจ๊ะมาขออนุญาตถามความรู้สึกการร่วมบุญในวันนี้หน่อยค่ะรู้สึกได้บุญค่ะวันนี้เป็นวันเกิดด้วยค่ะวันเกิดค่ะวันเกิดด้วยวันนี้วันที่1ตรงกับวันเสาร์วันที่1พอดีหมดเลยค่ะวันเกิดด้วยทำบุญด้วยนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างกับงานในวันนี้คะในชีวิตไม่เคยเลยค่ะเพิ่งวันนี้เป็นครั้งแรกและก็ตรงกับวันเกิดด้วยภูมิใจมากๆเลยค่ะในการร่วมบุญนะดิฉันต้องมาจากกรุงเทพนะคะค่ะแล้วก็ดิฉันก็ชื่นชมคนที่ลงมือทำให้ที่ดินแล้วก็อยากเก็บเล็กเก็บน้อยอยากแปลไปทำงานต่างประเทศนะคะอยากจะให้เป็นผู้หญิงตัวอย่างซึ่งให้ใครๆมองเห็นว่าไปเก็บเงินแล้วก็มาทำให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเนี่ยแล้วแถวนี้ก็ไม่มีวัดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ประชาชนแถวเนี้ยได้เข้ามาวัดนะคะไม่ใช่ว่ามีวัดแล้วแล้วมาสร้างเพิ่มเนี่ยอันนี้เป็นห่างไกลนะคะแต่ยังมีชุมชนอยู่เยอะเนี่ยก็ดีใจที่ได้มาร่วมวางศิลาฤกษ์นะคะแล้วก็ประทับใจในคุณจุฑาทิพย์ซึ่งว่าเป็นผู้หญิงคนไทยที่ไปก่อตั้งร่างตัวที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเอาเงินจำนวนนี้มาก่อสร้างร่างตัวในที่ดินของตัวเองแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติของตัวเองอยากจะให้อันเนี้ยเป็นตัวอย่างให้กับคนไทยที่ได้ออกไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ดิฉันก็มองดูว่าคนเยอะนะคะที่มาเนี่ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพระเนี่ยนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ก็มานะคะแล้วก็จากอะไรมาต่างประเทศทั้งสองวัดนะคะแล้วทั้งนี้ก็ทางเจ้าคณะตำบลก็มาให้เนี่ยนะคะก็แสดงว่าท่านทางพระท่านเห็นแล้วว่าการสร้างวัดอันเนี้ยเป็นผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านนะคะพอดีท่านก็อยากจะบอกประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดตรังนะคะให้ช่วยมาร่วมการทำโบสถ์อันนี้ให้มันสำเร็จนะคะเพื่อเป็นวัดที่ประชาชนแถวนี้จะได้เข้ามานั่งวิปัสสนาได้มาทำบุญนะคะครับผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้เล็กซี่ก็อยู่กับประธานนะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นผู้นำในการสร้างอุโบสถในครั้งนี้นั่นเองนะคะนั่นคือคุณทิพย์จุฑาทิพย์พลอินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณทิพย์ขา
ก็ขอบคุณท่านที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ที่วังศิลาฤกษ์ค่ะแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะหลวงพ่อสมใจแล้วก็มาจากประเทศเยอรมันร่วมกันนะที่ว่าเข้ามาแล้วก็ท่านร่วนแล้วก็ที่วัดกรุงเทพแล้วก็ท่านเจ้าคุณที่วัดกระปังแล้วก็คุณหญิงโรสบานประธานในพิธีประธานในพิธีในครั้งนี้รวมไปถึงเราเห็นประชาชนนักบุญหลั่งไหลมาร่วมบุญกันเยอะมากๆค่ะเพราะว่าก็นั่นแหละก็ชาวบ้านเขาก็มาร่วมบุญกันหลั่งไหลก็มาเพราะว่ามีทุกหมู่บ้านที่ได้สามัคคีกันในครั้งนี้ก็อยากให้เชิญชวนคนทุกหมู่บ้านเข้ามาร่วมบุญกันในครั้งนี้ด้วยต้องถามแบบนี้เลยนะคะว่าพิธีในวันนี้มีพิธีอะไรบ้างคะก็พิธีในวันนี้ก็มีวางศิลาฤกษ์ค่ะมีคุณหญิงโรสเป็นประธานค่ะในครั้งนี้แล้วก็หลวงพ่อวัดเอซาลองที่ประเทศสิเรนท่านก็มาร่วมเป็นประธานในครั้งนี้ด้วยค่ะเราเห็นภาพบรรยากาศเลยนะคะว่ามิตรรักนักบุญมาร่วมบุญกันเยอะมากๆความรู้สึกของประธานหรือว่าผู้สร้างอุโบสถเป็นอย่างไรบ้างคะก็ตื่นตันมากในครั้งนี้เพราะว่าคนเข้ามาร่วมบุญเยอะมากก็คือพูดไม่ออกอ่ะก็ไปดูว่าก็ช่วยทุกคนได้ช่วยเข้ามาร่วมบุญกันตอนนี้อุโบสถคืบหน้าหรือว่าดำเนินการไปถึงไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะก็กำลังคืบหน้าค่ะเพราะว่ายังต้องคุยกันก่อนเพราะว่าก่อนจะทำสร้างอะไรเงี้ยต้องมีประธานร่วมกันค่ะตั้งสองฝ่ายค่ะมีคารวาสแล้วก็เจ้าวาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประชาชนก็มาร่วมกันตอนนี้ประชาชนยังสามารถร่วมบุญได้อยู่ใช่ยังร่วมบุญได้อยู่ค่ะสามารถบริจาคไปได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะบัญชีของวัดได้เลยค่ะค่ะก็เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอเลยเลขที่บัญชีอยู่หน้าจอเลยขึ้นบัญชีหน้าจอเลยค่ะนะคะต้องบอกเลยถือว่าเป็นบุญใหญ่ครั้งสำคัญนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณทิพย์กาขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทั้งหลายประธานบอกว่าก็ต้องหาเวลาเลยค่ะ